นักวิเคราะห์การเมืองอีกคนนึงอันนี้ขวัญใจใบบัวนะครับทนายเดชาเป็นแฟนคลับอยู่ใช่ไหมครับใช่ค่ะทนายเดชานะครับทนายเดชานะครับออกมาวิจารณ์นะครับคุณเศรษฐางงแล้วงงไงแล้วทนายเดชาชอบงงงงว่าทำไมคุณเศรษฐาเนี่ยเปลี่ยนไปนะครับพลิกจากฝ่ามือเป็นหลังเท้าหรือไม่นะครับเดี๋ยวเราลองฟังทนายเดชาดูครับค่ะได้เศรษฐาเลือกเศรษฐาได้เศรษฐีเศรษฐาก็ไปโพสต์รูปนะเขาเรียกอะไรไปทวิตทาง Twitter นะบอกว่าเนี่ยโอ้โหเนี่ยเจ้าสัวต่างๆเนี่ยนะเจ้าสัวต่างๆมาถ่ายรูปมากินข้าวกันจับมือแสดงความยินดีอ้าวนโยบายเพื่อไทยบอกว่าทลายทุนผูกขาดแต่ทุนผูกขาดต่างๆมานั่งกินข้าวกับนายกหมดเลยมหาเศรษฐีเจ้าสัวต่างๆเยอะแยะมากมายไม่ต้องไปเอ่ยชื่อเสียงเรียงนามเขาหรอกไอ้พวกนี้บางคนแม่งใจเสาะฟ้องใครวิพากษ์วิจารณ์แม่งฟ้องหมดเจ้าสัวพวกนี้ ก็ไปนั่งกินข้าวกับนายกเศรษฐาหมดเลยเอาพวกนายทุนผูกขาดมานั่งกินข้าวกันรับช่อดอกไม้นะและที่หาเสียงไว้จะทลายทุนผูกขาดมันจะทลายได้จริงไหมมันก็จะกลายเป็นว่ามันจะยิ่งผูกขาดมากกว่าเดิมเพราะมานั่งกินข้าวกินอะไรกันเนี่ยนี่คือเรียกว่าอะไรการเมืองของเจ้าสัวการเมืองของเศรษฐีพฤติกรรมของคุณเศรษฐาไปจังหวัดภูเก็ตป้าเสื้อแดงเดินเข้ามาจะกอดยกมืออย่างนี้คนก็ตั้งข้อสงสัยว่ารังเกียจคนเสื้อแดงหรือเปล่ารังเกียจคนจนหรือเปล่าอันนี้ก็โดนตั้งข้อสังเกตซึ่งอาจจะจริงหรือไม่จริงก็ไม่ทราบอันนี้ผมเรียนให้ทราบนะจากกระแสข่าวพี่น้องประชาชนก็ดูกันอ้าวเฮ้ยจะทลายทุนผูกขาดแต่เอาเจ้าสัวทุนผูกขาดมานั่งกินข้าวกันแสดงความยินดีกันหมดถ่ายลงถ่ายรูปแล้วก็นายกก็โพสต์เองทาง Twitter เลยนะทวิตเองเลยนะเราจะหวังพึ่งนายกคนนี้ได้หรือไม่นายกคนนี้ก็เป็นนายทุนเก่าเป็น CEO แสนสิริเก่านะเมื่อเศรษฐามาเจอเศรษฐีเลือกเศรษฐาได้เศรษฐีก็จะกลายเป็นนายกของเศรษฐีหรือเปล่านะหรือบางคนก็บอกว่าเศรษฐาไม่ใช่นายกของประชาชนแต่เป็นนายกของสว.เพราะประยุทธ์จัดให้เลยต้องเดินทางเข้าทำเนียบแล้วไปขอบคุณท่านนายกขากลับนี่ไหว้4ครั้งก่อนจะออกมาก็ครั้งที่1เดินออกมาอีกหน่อยนึงครั้งที่2เดินออกมาอีกหน่อยนึงครั้งที่3เดินออกมาอีกหน่อยก็ครั้งที่4สรุปแล้วไหว้ทั้งหมดเท่าไหร่4ครั้งโดยทั่วไปในเวลาเราไปพบผู้หลักผู้ใหญ่หรือใครนะเราก็จะไหว้แค่ครั้งเดียวเราไม่ไหว้ถึง4ครั้งแสดงว่าเราขอบคุณมากรับหลังนี่ไม่รู้ว่าไปกราบเท้าประยุทธ์หรือเปล่ายังไม่รู้เลยนะครับอันนี้ก็เรียนให้ทราบนะมันจะกลายว่าทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันเป็นการลักษณะนะตอบแทนกันหมดบางคนตั้งข้อสงสัยว่านะเศรษฐาเนี่ยไปขอร้องประยุทธ์หรือเปล่าจนได้สว.มายกมือตอบแทนแล้วก็อาจจะตอบแทนเฮ้ยเศรษฐาเป็นนายกแล้วอย่ามาตรวจสอบทุจริตเก่าๆของข้านะนะเรามาร่วมมือกันดีกว่านะลืมความหลังหรือเปล่าก็ไม่รู้อ่ะก็ในเมื่อคุณตอบแทนยกย่องท่านพลเอกประยุทธ์เป็นคนดีคนที่น่าเคารพโอ้ยเริ่มต้นก็เป็นแบบนี้แล้วแล้วคุณก็ไปเอานักร้องเอาลูกน้องพรรคพวกเขามาร่วมรัฐบาลหมดแล้วแล้วคุณจะปฏิรูปอะไรได้ล่ะครับกองทัพปฏิรูปได้ไหมไม่ได้หรอกคุณก็ต้องเกรงใจคุณประยุทธ์เพราะเขาทำให้คุณเป็นนายกหรือเปล่านี่สังคมเขาตั้งคำถามคาดกันเองนะคุณก็ต้องตอบแทนคุณประยุทธ์ไหมเพราะสว.ต่างๆเนี่ยมันเป็นสว.คุณประยุทธ์หรือเปล่ามันก็กลายเป็นคุณก็ต้องเกรงใจคุณประยุทธ์ท่านนายกครับผมต้องกราบด้วยนะครับที่ท่านให้สว.ของท่านเนี่ยเลือกผมเป็นนายกหรือเปล่านี่สังคมก็ถามนะผมก็ถามไปยังคุณเศรษฐาเพราะฉะนั้นการรัฐบาลเศรษฐาหนึ่งผมเชื่อว่าไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงเลยผมเชื่อว่าไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงเลยตามที่หาเสียงไว้ความเข้าใจผมเองนะเพราะอะไรคนของประยุทธ์ก็อยู่ครบคนของประวิตรก็อยู่ครบสองลุงอยู่ครบอนุทินก็ครบขาดแต่ประชาธิปัตย์เท่านั้นนะไปเป็นฝ่ายค้านเพราะฉะนั้นเราจะไปคาดหวังว่ารัฐบาลเศรษฐาหนึ่งจะเปลี่ยนแปลงไม่มีครับนะคุณทักษิณก็ยังต้องพึ่งสองลุงในการพระราชทานอภัยโทษใช่หรือไม่เศรษฐาก็
ป็นตัวแทนของทักษิณใช่หรือไม่ทักษิณก็ต้องพึ่งใบบุญจากสองลุงในการได้รับการพระราชทานอภัยโทษหรือไม่ทุกสิ่งทุกอย่างเป็นไงเหมือนเดิมล่าสุดเมื่อเช้าดูข่าวนายกเศรษฐาบอกว่าอะไรการปฏิรูปกองทัพนะอย่าไปใช้คำว่าปฏิรูปใช้คำว่าร่วมกันพัฒนากองทัพตอนหาเสียงพูดแบบนี้หรือเปล่าครับตอนหาเสียงคุณเศรษฐาและพรรคเพื่อไทยพูดไหมว่าเราจะร่วมกันพัฒนากองทัพกับสองลุงไม่มีนะครับตอนนี้ก็หลายๆคนก็บอกว่าพลิกฝ่ามือจากหน้ามือเป็นหลังมือไม่ใช่ครับบางคนใช่ว่าพลิกฝ่ามือจากหน้ามือเป็นหลังตีนหรือหลังเท้าเพราะฉะนั้นทุกสิ่งทุกอย่างคำพูดมันจากเดิมที่เคยพูดชัดเจนตอนหาเสียงตอนนี้มันก็เริ่มคุมเครือฟังแล้วไม่ชัดเจนประชาชนก็งงว่าร่วมกันพัฒนากองทัพกับสองลุงมันจะไปร่วมกันพัฒนากองทัพกับทหารได้ยังไงก็เราจะปฏิรูปเราก็ต้องเป็นไงต้องเปลี่ยนแปลงทนายเดชานะครับมาแซวนะครับเลือกเศรษฐาได้เศรษฐีนะครับแล้วก็ไหว้บิ๊กตู่สี่ครั้งวันก่อนไปทำเนียบนะครับแล้วก็เรื่องปฏิรูปกองทัพนะครับบอกว่าอย่าใช้คำว่าปฏิรูปเป็นการพัฒนากองทัพร่วมกันนะก็บอกว่าพลิกจากหน้ามือเป็นหลังเท้าหรือไม่นะครับนี่ก็ทนายเดชานะครับขาประจำนะเดลินิวร่วมด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรีจัดงานวิ่งการกุศลยิ่งใหญ่ดีรัน for life 2023 by เดลินิวติดตามการสมัครได้ที่ Facebook Fanpage ดีรัน for life 2023 by เดลินิวหรือเดลินิวออนไลน์ทุกแพลตฟอร์มแล้วเจอกันที่5 ตุลาคมนี้